เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีก็ยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะแล้วก็ผันผวนทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบตลอดวันนะคะแต่ก็ยังพยายามดีดตัวขึ้นมาได้ในช่วงท้ายตลาดเช่นเคยนะคะก็ทำให้กราฟ60นาทีเนี่ยมีแรงเหวี่ยงในทางบวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกนะคะซึ่งก็น่าจะทำให้เดินหน้าต่อในระยะแรกเช่นเคยนะคะแต่ก็ยังจะต้องระวังแรงขายตามแนวต้านนะคะก็คือประมาณ1453นะคะกับ1470นะคะเพราะว่าจากมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางนะคะก็ยังไม่ได้สนับสนุนการเดินหน้าเท่าไหร่นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่1425กับ 1,400 จุดสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวทิสโก้นะคะทิสโก้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่นิ่งๆไปหลายวันนะคะเครื่องมือหลายตัวเนี่ยก็กลับมาให้สัญญาณบวกได้แล้วนะคะก็มีโอกาสเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยลำดับถัดไปที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือ EMA 25วันประมาณ 44.50 นะคะรับ 41.50 คัทลอสที่ 41 นะคะถัดมาเป็นตัว STA นะคะตัวนี้จะเห็นว่าขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเครื่องมือตัวอื่นก็ยังเกิด Bullishนะคะคาดว่าจะได้เวลารีบาวนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยก็ส่งตัวมาได้ระยะนึงแล้ว STA จะมีแนวรับ 12.80 ต้าน 13.7 ถึง 13.9 แล้วก็คัทลอสที่ 12.6 ค่ะตัวสุดท้ายเป็น iLink นะคะตัวนี้ราคาดีดตัวขึ้นมาพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจาก MACD ได้เป็นวันแรกเลยนะคะจาก MACD แล้วก็ Modify Stochastic นะคะModify เนี่ยให้สัญญาณซื้อได้เป็นวันแรกแล้วก็เกิดขึ้นในเขต Oversold ด้วยนะคะแนวโน้มก็น่าจะรีบาวรับอยู่ที่ 17.4 นะคะต้าน 19 กับ 19.9 แล้วก็คัทลอสที่ 17 บาทถ้วนค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ